คือตอนเย็นเนี่ยอาหารเราต้องเลือกหน่อยผมเลือกเป็นโปรตีนกับผักอย่างนี้แหละชมขั้นตอนกระบวนการทำได้เลยนะครับน้ำจิ้มวันนี้จะมีของโออิชิที่เซเว่นอีเลฟเว่นมีขายแล้วก็อีกขวดหนึ่งเป็นของสุรีสูตรกวางตุ้งแล้วแต่ใครชอบอันไหนก็กินอันนั้นเย็นนี้เราจะกินสุกี้กันนี่คือเครื่องที่เตรียมไว้ใส่ซุปก้อนลงไปในน้ำหนึ่งก้อนระวังรอซุปก้อนละลายเรามาดูนี่คือพริกกระเทียมและมะนาวที่เตรียมไว้แค่นี้ก็เหมือนร้านแล้วกระเทียมนี้จะเป็นกระเทียมไทยเล็กนะรสชาติจะโอเคผักที่เราจะใส่สุกี้วันนี้มีไข่ซ่อนอยู่ตรงนี้แล้วก็เนื้ออยู่ตรงนู้นเนื้อสันคอสไลด์อยู่ตรงนู้นแล้วเราก็เริ่มกระบวนการกันเลยเดือดแล้วใส่ไข่ลงไปให้น้ำมันข้นๆมันก็แล้วแต่คนนะชอบใส่ตอนไหนแต่มื้อนี้เราจะกินแบบใส่ไข่ก่อนก็คือเราจะไม่เหมือนร้านก็คือเราจะกินรวมๆมันไปเลยอ่ะมันง่ายกว่าที่ร้านมันค่อยๆกินนะเรากินเองนี่เอาสะดวกเอาไวเข้าว่าใส่ไข่ไปแล้วก็ตามด้วยผักก็ทำประมาณร้านอาหารตามสั่งนั่นแหละใส่รวมๆกันไปเลยแต่เราจะเยอะกว่าร้านอาหารตามสั่งเยอะผักนี่เป็นชามเลยเห็นไหมล่ะเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับมื้อเย็นมากมายเพราะว่าได้กินผักไม่มีไฟเบอร์เยอะแยะผักจำนวนมากพอเราก็ไม่ต้องกินข้าวสำหรับคนที่ลดอาหารเย็นบางทีไม่จำเป็นต้องลดปริมาณแต่เปลี่ยนสิ่งที่กินนั้นแทนเปลี่ยนจากข้าวเป็นผักแฟตท่านก็จะลดลงแล้วการกินน้อยลงนี่มันจะลำบากและไม่อิ่มแล้วก็อาจจะหิวตอนดึกๆกินมันปริมาณปกตินี่แหละหรือมากปกติก็ได้แต่ว่าสิ่งที่กินเป็นสิ่งที่ไม่อ้วนแค่นั้นเองต่อไปก็คือผักบุ้งใส่มันลงไปมันก็คือฟาสต์ฟู้ดฉบับบ้านๆฉบับทำเองนั่นเองแล้วก็กดๆมันลงไป
ปิดฝาหม้อให้มันร้อนเพราะว่าไม่งั้นไอร้อนมันขึ้นข้างบนหมดแล้วก็เอาเนื้อสไลด์ลงไปเนื้อนี่เราใส่ลงไปหลังจากผักสุกเรียบร้อยแล้วคือเราจะใช้เวลาที่เนื้ออยู่ในน้ำเนี่ยไม่นานคือถ้าน้ำมากกว่านี้ก็จะจุ่มๆเอาได้แต่เราแบบอยากต้องการน้ำแบบเข้มข้นหรืออีกอย่างก็ผักเราเยอะนั่นแหละเอาไปหมกไว้ให้เนื้อมันสุกใส่น้ำจิ้มสุกี้ลงไปเล็กน้อยไม่มากเพราะว่าพอให้น้ำมันมีรสจะเอารสจัดๆนี่เดี๋ยวเราจะปรุงในถ้วยอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วก็ตักใส่ชามได้2ชามใหญ่ๆจากนั้นเราก็จะเทน้ำจิ้มใส่ถ้วยใครชอบรสไหนก็เลือกน้ำจิ้มนั้นและนี่ก็คือมะนาวกระเทียมพริกก็เดี๋ยวก็ตอนกินก็เติมจำใจชอบเป็นฟาสต์ฟู้ดที่ทำเองง่ายๆได้อีกอย่างหนึ่งครับไม่ยุ่งยากอะไรเลยใส่น้ำจิ้มลงในถ้วยเสร็จแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมบีบมะนาวตามลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันคืออย่างเงี้ยแซ่บถึงใจแน่